อีกหนึ่งเมนูแซ่บนัวนะคะกินทุกวันเลยนะคะก็คือส้มตำนั่นเองค่ะวันนี้เราจะการกินแบบตำลาวไปเลยนะคะก็ใส่พริกประมาณนี้นะคะไม่เผ็ดมากแบบพอดีนะคะมาดูซิใส่พริกที่หนูนะคะประมาณ 4-5 เม็ดก็ตำพอแหลกนะคะก็ถั่วฝักยาวนิดนึงนะคะถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะก็ใส่พริกเยอะๆอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะชอบใส่น้ำตาลนะคะคือไม่รู้สีไม่ใส่ไม่ได้นะน้ำตาลปี๊บนะคะนิดนึงเสร็จแล้วก็น้ำตาลใสนิดนึงนะคะอันนี้คืออยากประสบการณ์ตัวเองนะเท่าที่สังเกตก็คือถ้าเราใส่น้ำตาลทีหลังอะรสชาติเขาจะเปลี่ยนนะคะตั้งแต่เล็กเลยชอบกินมากๆเลยก็เลยแบบตำเองตำเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยนะทีนี้ก็เลยมาสังเกตครูพักรักจำจากพวกแม่ค้าตำส้มตำเขาจะปรุงรสก่อนเขาจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะก็ตามด้วยน้ำปลาร้านิดนึงนะคะเราตำครกนิดเดียวแล้วก็ใส่นิดเดียวแล้วพวกแม่ค้าเนี่ยก็คือเขาอ่ะจะปรุงรสก่อนแล้วเขาจะใส่เส้นทีหลังนี่แหละเขาถึงทำอร่อยนะถ้าเราใส่ไปแล้วก็ปรุงไปนะคะมันไม่ได้อ่ะค่ะรสชาติมันไม่ได้จริงๆนะคะจอยเคยลองหลายรอบละมันไม่อร่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเราปรุงรสก่อนนะคะใส่มะนาวใส่อะไรลงไปก่อนรสชาติเขาจะอร่อยมากทีนี้ก็อีกอันนึงที่ส้มตำอร่อยนะคะก็คือมะเขือเทศน้อยนะคะเขือส้มน้อยก็คือมะเขือเทศที่เราซื้อมานี่ราคาแล้วค่ะเอาทิ้งนะคะมันเน่าแล้วก็เราก็ทิ้งแล้วทีนี้มันก็ออกลูกออกหลานนะออกต้นมาแล้วนะคะลูกมันจะไม่โตเท่าที่เราซื้อนะคะมันก็จะลูกประมาณเล็กนิดเดียวนะคะเท่ากับมะแว้งเลยนะคะจะใส่ลงไป2ลูกเพราะว่าชอบนะคะปูก็ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะอันนี้อาจจะผ่าครึ่งก็ได้ใส่แค่นี้เสร็จแล้วก็ใส่มะนาวค่ะนะคะความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคือเราต้องปรุงก่อนถ้าเราได้รสชาติที่อร่อยก่อนแล้วเราก็ใส่มะละกอลงไปเนี่ยส้มตำเราจะอร่อยเลยค่ะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะเสร็จแล้วก็ลองชิมนะคะเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็ลองชิมดูก่อนนัวแล้วนะคะถ้าใครอยากให้เค็มอีกนิดนึงอาจจะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะก็หยิบเส้นมะละกอใส่ลงไปก็เหมือนกันนะคะถ้าใส่มะละกอเยอะไปเนี่ยรสชาติก็จะเจือจางนะคะถ้ามะละกอน้อยไปนะคะก็เค็มข้นเกินไปอีกนะคะขออนุญาตใช้มือหยิบนะเพราะว่าทำเองกินเองนะคะอร่อยได้แล้วค่ะทุกคนอร่อยแล้วทำกินเองนะคะนี่ค่ะนะคะใส่ผักชีฝรั่งลงไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าตำเมืองตำแบบทางเหนือนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนน่ากินไหมคะแซ่บค่ะรสชาติอร่อยค่ะก็ที่สำคัญนะตำปูปลาเนี่ยอยู่ที่น้ำปลาร้านะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราได้น้ำปลาร้าอร่อยๆเนี่ยนะคะอันนี้ยี่ห้อแม่บุญล้ำนะอันนี้ก็อร่อยนะฝาเหลืองขวดละ20 บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมาก